สวัสดีครับวันนี้วันที่17กันยายน2563นะครับวันนี้มาดูต้นยางนาที่ปลูกไว้นะครับก่อนหน้านี้ผมมีคลิปหนึ่งนะครับถ่ายเมื่อตอนปี2561นะครับต้นยางนาต้นนี้นะครับปลูก2560นะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ปีกว่าจะพูดถึงความสูงเลยครับสูงมากคือขนาดลำต้นก็2ฝ่ามือครึ่งแล้วนะครับไม่รอบแล้วนะครับต้นใหญ่มากปลูกไว้หลังบ้านนะครับได้ความชุ่มชื้นของน้ำนะครับอายุ3ปีกว่านะครับแล้วก็มีต้นนี้ด้วยนะครับต้นยางนานะครับส่วนชุดนี้ปลูกปี6ไม่แน่ใจครับแต่ว่าที่แน่ผมจำได้ชุดนั้นนะครับปลูกปี61กรกฎาคม61ครับวันที่ผมถ่ายคลิปครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ปลูกก็คือตรงนั้นจะประมาณเท่าไหร่2ปีกว่าส่วนตัวนี้น่าจะประมาณเกือบ3ปีครับต้นใหญ่มากนะครับยางนา3ปีนี่น่าจะประมาณสัก2ปีกว่าๆ3ปีจะมีโซนนี้นะครับต้นนี้ที่ผมปลูกเองส่วนต้นเมื่อกี้ก็คือพ่อคนปลูกตอนนี้ผมปลูกกับพ่อนะฮะกรกฎาคมนะครับ2561โซนนั้นนะครับส่วนตรงนี้ปลูกก่อนประมาณสักครึ่งปีนะครับก็อายุประมาณ3ปีกว่าๆนะครับก็ถ้าดูมุมนี้ครับต้นโน้นใหญ่กว่าเพื่อนนะครับใหญ่มากสูงไปโน่นเลยนะครับแล้วก็มาโซนนี้นะครับในโซนนี้ก็น่าจะประมาณสัก30ต้นนะครับไม่เยอะมากเพราะจริงๆแล้วก็จะมีมะค่ากับปลาดูด้วยนะครับต้นมะค่าอันนี้ปลาดูครับเท่าที่ปลาดูป่านะครับเพราะตัวนู้นน่าจะเป็นมะค่านะครับแล้วก็เป็นยางนายางนาชุดนี้ประมาณ2ปีครึ่งนะครับเกือบ3ปีสองปีครึ่งสามปีนะครับนี้ปลูกปี60ปลายปีนะครับเกือบ61ปี60นะครับปลูกปี60ก็โตเร็วมากนะครับดินก็ถือว่าดินดีใช้ได้แต่ว่าหน้าแรงก็แรงจัดนะครับแรงเกือบเหี่ยวเหมือนกันเลยนะครับแรงมากๆต้องรดน้ำช่วยนะครับโชคดีที่อยู่หลังบ้านนะครับก็สามารถถึงมารดน้ำได้นะครับถึงใส่ยางมารดได้ตัวนี้ก็ต้นใหญ่มากนะครับปลูกพร้อมๆกันนะครับต้นไม้พวกนี้จะเว้นพวกต้นปลาดูกับมะค่านะครับน่าจะประมาณกับ10ปีนะครับพวกนี้แต่ยางนาตัวนี้2ปีกับ3ปีครับตี3ปีแล้วกันครับต้นใหญ่มากกรรมไม่มิดแล้วนะครับที่ความสูงเมตร50กรรมไม่มิดนะครับก็ถ่ายเก็บไว้นะครับปลูกระยะห่างนะครับระยะห่างจากนี่ไปโน่นนะครับผมว่าน่าจะประมาณ2เมตร50นะครับจากต้นนี้ไปต้นโน้น250จากต้นโน้นไปต้นโน้นก็ประมาณสัก2เมตร50นะครับสรุปก็คือ2เมตร5คูณ2เมตร5นะครับค่อนข้างถี่เหมือนกันนะครับก็แนวแถวนี้ครับกับแนวนี้2เมตร50จากแนวนี้ไปแนวโน้นก็ประมาณสัก2เมตรไม่ถึง2เมตร50ดีนะครับ2เมตร3อะไรเงี้ยไกลพอสมควรสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะครับผมให้ดูสถานการณ์ของ
้นยางนาหลังบ้านครับแล้วก็มีมะค่าโมงแล้วก็ประดู่ป่าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ